ลองฟังกันดูนะครับว่าไอ้เลนตัวนี้เนี่ยมันมีชื่ออ่านว่ายังไงกันแน่ครับเอาเป็นภาษาเยอรมันก่อนฟังกันนะครับ Schneider Kreuz Nox Xenon 50mm f/1.9 dkl ลองฟังภาษาไทยครับ Schneider Kreuz Nox Xenon 50mm f/1.9 dkl ไม่ต้อง f/1.9 ด้วยประมาณนี้ครับGoogle Translate มันอ่านประมาณนี้นะครับเพราะนั้นผมก็จะเชื่อมันผมจะอ่านตามนี้แล้วกันครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเลนส์มือหมุนอีกแบรนด์หนึ่งครับเป็นเลนส์สัญชาติเยอรมัน 100% ครับนั่นก็คือเลนส์ Schneider Gleichschnack Retina Xenon 50mm f/1.9 Mount DKL ก็คือตัวนี้ครับหน้าตาเป็นประมาณนี้ครับหน้าเลนส์มีเขียนว่า Schneider Gleichschnack แล้วก็ Retina Xenon 1.9 50mmตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันที่มีหน่วยเดียวครับเลนตัวนี้เป็นเมาส์ DKL ครับสามารถใช้งานกับกล้องที่เป็นเมาส์ DKL อย่างเช่น Kodak Retina รุ่นไหนก็ว่าไปมีหลายตัวครับ Vogue Render ก็รู้สึกจะมีนะมีตัวที่เป็นรุ่นเมาส์ DKL ก็มีครับนี่คือส่วนท้ายของเขาซึ่งเจ้าตัวนี้ลองสังเกตดูครับมันจะไม่มีวงแหวนสำหรับปรับค่าหรือรับแสงเห็นไหมครับมันมีแต่วงแหวนโฟกัสที่อยู่ด้านบนเวลาเราจะใช้เนี่ยเราไปเสียบกับอะแดปเตอร์ที่ตัวอะแดปเตอร์มันก็จะมีเขี้ยวมาเตะกลไกด้านหลังนี้ครับให้ค่ารูปแสงมันขยับตามซึ่งตัวผมเองเอามาใช้กับอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับ DKL to M42 แล้วก็ค่อยต่อเข้า M42 อีกทีเข้ากล้องอะไรก็ว่ากันไปครับเดี๋ยวผมจะลองต่ออะแดปเตอร์ให้ดูครับวิธีการต่ออะแดปเตอร์ก็เหมือนกับเลนส์มือหมุนทั่วไปครับมองหาจุดแดงให้ตรงกันนะฮะ2จุดนี้เสียบเข้าไปแล้วก็หมุนจนมันเข้าล็อกแล้วก็หมุนจนมันเข้าล็อกพอใส่อะแดปเตอร์ตัวนี้สังเกตว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้จะมีinfo บอกให้เล็กๆครับว่าเป็นใช้ f อะไรอยู่ตอนนี้เปิดค่ารูปแสงกว้างสุดเป็นแบบนี้ครับเวลาค่อยๆหลีลงมาโบเก้ก็จะเป็นหกเหลี่ยมแบบปลายมนๆครับประมาณนี้เวลาหลีมันจะคล้ายๆเบลดของ Olympus OM 50 1.4 1.8 อะไรประมาณนี้ฮะก็จะมีลักษณะใบเบลดที่เป็นแบบนี้เวลาเราหลีจะได้โบเก้ที่คล้ายๆกันเลนส์ตัวนี้ใช้ฝาหน้าอยู่ที่58 มิลลิเมตรครับถ้าเกิดว่าใครได้มาต้องการหาฟิลเตอร์หรือหาฝาหน้ามาใส่ก็หาที่58 มิลลิเมตรนะครับใช้งานได้เสียบได้เลยเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับอันนี้58 มิลลิเมตรนะครับปิดได้สนิทพอดีเลยตัวเลนส์เป็นประมาณนี้ครับตรงนี้จะมีเขียนว่าเวสเยอรมนีตัวนี้เป็นเลนส์เยอรมันตะวันตกตัวแรกที่ผมเคยได้ลองเลยครับหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลนส์ตัวนี้มีระยะโฟกัสอยู่ที่3 ft หรือ3 ฟุตตรงนี้นะครับหน้าตาของเลนส์ก็เป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองดูภาพตัวอย่างกับวิดีโอตัวอย่างกันก่อนละกันครับ
จากภาพตัวอย่างและวิดีโอตัวอย่างก็คงพอจะเห็นเอกลักษณ์ที่ได้จากเลนส์ตัวนี้แล้วต่อไปผมจะขอเล่าถึงประวัติเลนส์ตัวนี้ให้ฟังคร่าวๆก่อนที่จะสรุปข้อดีข้อเสียให้ฟังครับเจ้าเลนส์ตัวนี้นะครับมันอ่านว่า Schneider Kreuznach Retina Xenon 50mm 1.9 Mount DKL เป็นเลนส์ที่ผลิตออกมาในปี1958ถึงปี1967ครับเป็นเลนส์ซิงเกิลโคดออกแบบมาให้ใช้งานกับกล้อง Kodak Retina 3S แล้วก็ถูกออกแบบมาให้ใช้งานกับกล้อง Kodak Retina อีกหลายๆรุ่นเลนส์ตัวนี้มันมีความเจ๋งตรงไหนรู้ไหมครับความเจ๋งของมันก็คือมันสามารถใช้งานได้กับกล้องทั้ง Link Finder และ SLR ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะชมใครดีระหว่าง Kodak กับทาง Schneider เพราะว่า Kodak เนี่ยเป็นคนออกแบบกล้อง Schneider เป็นคนออกแบบเลนส์2ฝ่ายเนี่ยต้องคุยกันทำกล้องกับเลนส์ออกมาให้ใช้งานกันได้ซึ่งเรื่องนี้แม้แต่ค่ายเลนส์ใหญ่ๆแม้กระทั่ง Leica หรือ Carl Zeiss เองเนี่ยก็ไม่เคยทำสำเร็จในเรื่องนี้ครับมี Schneider เท่านั้นที่ทำได้เป็นเรื่องที่เจ๋งมากๆเกี่ยวกับเรื่องนี้เลนส์ตัวนี้มีทั้งหมด2เวอร์ชันคร่าวๆซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนมันคือเวอร์ชันที่1กันแน่นะครับการที่ผมไล่ลำดับ 1-2 รุ่นที่1รุ่นที่2เนี่ยผมเรียกเป็นลำดับเพื่อให้ง่ายต่อการเล่าเรื่องครับมาลองดูหน้าตาเวอร์ชันแรกกันก่อนครับเวอร์ชันแรกก็เป็นอย่างในภาพนี้ครับเวอร์ชันแรกก็คือตัวที่ผมเอามาลองให้ดูกันเนี่ยครับรหัสเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ในช่วงประมาณ6ล้านผลิตตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมปี1959เป็นต้นไปจุดสังเกตคือจะมีระยะโคตรโฟกัสอยู่ที่3ฟุตซึ่งเลนส์ตัวนี้โคตรโฟกัสก็อยู่ที่3ฟุตเหมือนกันนี่คือตัวเวอร์ชันที่1และมีหน่วยเดียวสังเกตว่าจะมีหน่วยฟุตหน่วยเดียวตัวนี้ครับต่อไปหน้าเลนส์จะมีเขียนว่า Retina Xenon ตรงนี้ครับต่อไปครับตัวอักษรที่บอกระยะชัดเนี่ยจะเป็นสีดำล้วนๆเลยมีหน่วยเดียวและมีสีเดียวเลยเป็นสีดำแล้วก็มีเขี้ยวบอกระยะชัดเป็นสีแดงเขี้ยวบอกระยะชัดคืออะไรครับถ้าเกิดว่าคุณเคยดูคลิปของผมมาก่อนเนี่ยมันจะมีเลนส์อยู่ตัวนึงที่ผมเคยเจอลักษณะแบบนี้ก็คือเลนส์ Carl Zeiss Pancora 50 f/2 Mount M42 เนี่ยเวลาเราปรับค่ารูรับแสงมันจะมีเขี้ยวแดงๆตรงนี้เห็นมั้ยครับมันจะขยับบอกระยะชัดตามช่วงระยะการโฟกัสของเราเป็นตัวบอกระยะชัดครับมันจะขยับตามค่ารูรับแสงที่เราเลือกใช้ครับเพื่อบอกระยะชัดของช่วงนั้นๆให้เราใช้งานซึ่งก็เป็นเรื่องที่สะดวกมากพอสมควรสำหรับคนที่ชอบใช้เลนส์แบบกะระยะถ่ายครับตัวนี้ช่วยได้อันนี้คือตัวเวอร์ชันที่1ครับต่อไปเวอร์ชันที่2หน้าตาก็เป็นอย่างในภาพนี้ครับเวอร์ชันที่2เนี่ยผลิตในช่วงประมาณเดือนมกราคมปี1967เป็นต้นไปตัวเวอร์ชันที่2จะแตกต่างกับตัวเวอร์ชันที่1ตรงนี้ครับอย่างแรกก็คือระยะโคตรโฟกัสเนี่ยจะอยู่ที่2ฟุตขั้นต่ำก็คือจะเข้าใกล้แบบได้มากกว่าตัวนี้ที่ตัวเลนส์เนี่ยจะมีหน่วยบอกระยะชัดทั้ง2หน่วยเลยก็คือมีทั้งฟุตแล้วก็เมตรมีทั้ง FT แล้วก็ MT ตัวเวอร์ชันที่2จะมีแค่คำว่า Xenon แต่ไม่มีคำว่า Retina แล้วตัวอักษรที่บอกระยะชัดก็จะเป็นสีส้มกับสีดำเพราะมี2หน่วยระยะโคตรโฟกัสอย่างที่ผมบอกไปครับก็คือโคตรโฟกัสอยู่ที่2ฟุตหรือ 0.6 เมตรจะมีเขี้ยวบอกระยะชัดและขยับตามค่ารูรับแสงที่เราปรับคล้ายๆกับตัวเวอร์ชันที่1ครับตรงเขี้ยวมีเหมือนกันแต่ก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนของประวัติคร่าวๆครับต่อไปผมจะพูดถึงข้อดีกับข้อเสียให้ฟังบ้างครับเอาข้อดีก่อนละกันข้อดีอย่างแรกครับเลนส์ตัวนี้เป็นเลนส์ที่มีราคาไม่แพงครับน่าจะเป็นเลนส์ Schneider ที่มีราคาถูกที่สุดแล้วครับเป็นอันทราบกันดีนะครับว่าเลนส์ Schneider เนี่ยโดยมากจะมีราคาค่อนข้างแพงเพราะเป็นเลนส์เยอรมันแล้วก็มีคุณภาพสูงมากแต่เลนส์ Schneider เมาส์เนี้ยโดยมากจะไม่ค่อยแพงครับที่เหลือมันก็แล้วแต่สภาพครับหาซื้อได้น่าจะราคาน่าจะไม่เกิน 4-5,000 ข้อดีข้อต่อไปครับก็คือเลนส์ตัวนี้ให้สีตรงกับตาเราเห็นมากแล้วก็มีความคมที่แบบพึ่งพาได้ตั้งแต่ F แรกเลย F แรกก็คมเลยฟุ้งอ่ะมีบ้างแต่น้อยมากครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะเป็นเลนส์ที่ใช้ได้ตั้งแต่ F แรกอ่ะสำหรับผมอ่ะผมค่อนข้างชอบเลนส์ที่เป็นแบบนี้ข้อดีข้อต่อไปครับเลนส์ Schneider เนี่ยจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นคือในโทนขาวดำจะมีเทากลางออกมาค่อนข้างมากทำให้เราสามารถเล่นการไล่ระดับไล่โทนการถ่ายภาพขาวดำได้ค่อนข้างดีซึ่งเจ้าเลนส์ตัวนี้ก็ถ่ายขาวดำได้ดีเหมือนกันโดยส่วนตัวก็ค่อนข้างชอบครับข้อดีข้อต่อไปก็คือในบางสภาพแสงเนี่ยเจ้าเลนส์ตัวนี้มันให้โทนภาพออกมาเหมือนใช้ฟิล์มหนังถ้าคุณลองได้ดูเว็บฟลิกที่เป็นรวมภาพของผมหรือในเว็บพันทิปที่ผมเขียนรีวิวเนี่ยคุณลองดูครับมันจะมีภาพบางภาพที่ผมอธิบายให้ฟังโทนมันออกมาเหมือนใช้ฟิล์มหนังถ่ายครับซึ่งผมถ่ายรูปมาผมแทบไม่ได้แต่งอะไรเลยนอกจากปรับสว่างกับมืดเท่านั้นเองโทนออกมาสวยมากครับในบางสภาพแสงเนี่ยส่วนตัวก็เจ๋งครับเลนส์ที่มีโทนแบบนี้น่าเก็บครับอันนั้นเป็นส่วนข้อดีครับต่อไปส่วนข้อเสียก็คือเจ้าตัวนี้เวลาใส่กับอะแดปเตอร์ส่วนนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจนิดนึงตรงที่ถ้าเราเอาเลนส์ตัวนี้ใส่กับอะแดปเตอร์ที่เป็นเมาส์ DKL ตรงๆเนี่ยมันจะแน่นหรือเปล่าแต่ไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันใส่กับอะแดปเตอร์ M42 ก็ไม่ได้ส่งผลอะไรสามารถอินฟินิตี้ได้แต่ข้อเสียของมันก็คือมันหลุดง่ายสังเกตครับมันจะมีเดือยตรงเนี้ยแค่ไปกดนิดเดียวเนี่ยเลนส์ก็หลุดออกมาจากตรงนี้เลยเห็นมั้ยครับผมใช้นิ้วเดียวเองนะแค่ไปชนนิดเดียวเนี่ยเลนส์หลุดเลยหลุดจากอะแดปเตอร์เลยฉะนั้นข้อที่ควรระวังมากๆกับการใช้อะแดปเตอร์ตัวเนี้ยกับเลนส์ตัวเนี้ยก็คือมันหลุดง่ายมีอะไรไปสะกิดมันนิดเดียวมันพร้อมจะหลุดออกมาทันทีเลย
ซึ่งผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าใช้กับอะแดปเตอร์ตรงๆที่มันเป็น DKL โดยตรงเนี่ยมันจะหลุดง่ายอย่างนี้หรือเปล่าแต่ตัวนี้ก็เคยหลุดจากเมาส์มาทีนึงแล้วฮะข้อเสียข้อต่อไปครับคือเรื่องของระยะโค้ดโฟกัสเลนส์ตัวนี้มีระยะโค้ดโฟกัสที่ห่างกว่าเวอร์ชันที่2เวอร์ชันที่2เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้มันจะโฟกัสได้ขั้นต่ำอยู่ที่2ฟุตหรือ 0.6 เมตรไอ้ตัวเนี้ยมันได้หน่วยเดียวก็คือ3ฟุตยังไงก็ห่างกว่าอยู่ดีเลนส์ตัวนี้ถ้าเราเอาไปใช้กับกล้อง Sony A7 ที่เป็น Full Frame เนี่ยคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับการถอยระยะแบบนี้ครับเวลาเราใช้ระยะจริงๆ50ของมันจริงๆกับระยะโค้ดโฟกัสแบบเนี้ยมันกำลังดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณเอาไปใช้กับกล้องที่เป็นตัวคูณอย่างเช่น Olympus ที่เป็นคูณ2หรือ Fuji Film หรือ Canon อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคูณ 1.5 หรือ 1.6 เนี่ยจะเริ่มประสบปัญหาเกี่ยวกับการโค้ดโฟกัสนี้ทันทีก็คือระยะโค้ดโฟกัสผมว่ามันห่างไปนิดนึงถ้าใช้กับกล้องตัวคูณเนี่ยจะมีอาการแบบมันแปลกๆนิดนึงแต่ถ้าใช้กับ Full Frame เนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรที่สำคัญอะแดปเตอร์ตัวนี้เวลาไปใส่กล้องฟิล์มมันโฟกัสได้ด้วยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เจ๋งอยู่นี่ก็เป็นส่วนของข้อเสียครับสรุปครับเลนส์ Schneider Klaus-Knack Retina Xenon 50mm f1.9 Mount DKL ตัวนี้เป็นเลนส์เยอรมันตะวันตกตัวแรกที่ผมได้มีโอกาสลองครับให้สีสวยให้สีตรงกับที่ตาเราเห็นเลยมีความคมพอประมาณเวลาเจอสภาพแสงดีๆเนี่ยจะให้สีออกมาเหมือนเราใช้ฟิล์มหนังแล้วก็ถ่ายขาวดำได้สวยมากโดยเฉพาะการไล่โทนเทาดำเนี่ยเป็นอะไรที่เจ๋งมากแล้วก็มีราคาที่ไม่ค่อยแพงข้อควรระวังก็น่าจะเป็นเรื่องของอะแดปเตอร์แต่ก็ไม่ใช่ว่าอะแดปเตอร์ตัวนี้จะมีแต่ข้อเสียเสมอไปนะครับมันก็มีข้อดีของมันเหมือนกันอย่างเช่นอะแดปเตอร์ DKL to M42 ตัวนี้มันสามารถใช้งานกับกล้องฟิล์มได้ผมเอาไปเสียบใส่กับกล้องฟิล์ม Fujinon ผมเอาไปเสียบใส่กับกล้องฟิล์ม Fujika ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้มันใช้งานได้แล้วมันก็โฟกัสได้ด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่เจ๋งมากถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเลนส์ Schneider Klaus-Knack ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาเลนส์ Schneider Klaus-Knack Retina Xenon 50mm f1.9 ตัวนี้อยู่ลองเอาข้อมูลส่วนนี้ของผมครับไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้ครับ